สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มค่ะวันนี้แหม่มจะมาทดลองแก้ไขปัญหาผักใบโหระพาใบแมงลักแหม่มนะคะมันหงิกค่ะบ้านแหม่มเนี่ยจะปลูกผักพวกนี้หงิกทุกทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพราแมงลักหรือใบโหระพาเนี่ยนะคะหงิกตลอดเลยนะคะแหม่มไปหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าวิธีนู่นนี่นั่นหลายอย่างหลายวิธีวันนี้แหม่มจะเอา1วิธีค่ะแหม่มใช้น้ำขี้เถ้านะคะน้ำขี้เถ้าละลายน้ำไว้มันตกตะกอนใส่แล้วแหม่มก็เอามาละลายกับน้ำน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะลดดูจะทดลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วแหม่มแอบเติมน้ำต้มใบขี้เหล็กไปอีกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนแหม่มทำต้มขี้เหล็กไว้แกงตอนเช้านะคะแหม่มก็เลยเอ๊ะมันขมๆเนี่ยมันอาจจะไล่แมลงไล่เพลี้ยหรือไล่โรคทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เลยเนี่ยค่ะเติมลงไปด้วยหงิกมากค่ะหงิกมากเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะคะถ้ามันได้ผลยังไงแล้วแหม่มก็จะแจ้งให้ทราบค่ะเนี่ยค่ะเมื่อคืนแหม่มละลายน้ำขี้เถ้าไว้นะคะแล้วก็เทน้ำต้มใบขี้เหล็กลงไปด้วยค่ะแต่ที่มันหงิกมากๆเนี่ยแหม่มจะต้องเด็ดทิ้งแล้วค่ะเด็ดออกเลยให้งอกใหม่แล้วก็มันสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยค่ะมันหงิกเกินที่จะฟื้นคืนชีพได้แล้วก็เด็ดเขาออกให้เขาแตกขึ้นใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่มจะรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะลาไปก่อนค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ